ร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้าพูดลุกขึ้นยืนทันทีเกือบเป็นจังหวะเดียวกันนับแต่แรกที่ได้ยินเสียงนั้นอดสังหอนใจไม่ได้ว่าอะไรก็ตามที่ตะเกิลเห็นจะไม่เป็นมงคลหรือข่าวดีอะไรแก่เราแต่แล้วข้าพเจ้าก็ตกตะลึงจังง,งังไปด้วยความตื้นตันขึ้นมาจุกอยู่ในคอหอยเมื่อกเกรียงชรางเงยหน้าขึ้นจากหาดทรายในท่าคุกเข่าของแกและบอกขนาดที่เราพากันวิ่งไปถึงว่า นายหมอยังอยู่นายนายหมอยังไม่ตายอะไรนะตะเกิลข้าพเจ้าปราดเข้าไปคุกเข่าลงข้างๆแกแลดูสิ่งที่สายตาของแกกำลังจับอยู่ในขณะนั้นครั้นแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นแลศบตากันเต็มตื่นไปด้วยความยินดีข้าพเจ้าพึมพำว่าจริงของตะเกิลคุณเบืองหมอเติมพันยังไม่ตายปาฏิหาริย์หรืออะไรก็ตามนำเข้ามาขึ้นฝั่งได้ที่นี่ผมจำรอยรองเท้าของเขาได้ แต่เจ้าตัวอยู่ในรอยน้ําหยดจากเสื้อผ้าที่ปรากฏอยู่บนหาดทรายยังใหม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมานี่เองงอนก็คงอยู่ไม่ไกลรอยเอกเรืองให้ความเห็นบางทีเวลานี้อาจจะกําลังพักอยู่ตอนหนึ่งตอนใดในบริเวณป่านี้ก็ได้แล้วเข้ากับข้าพเจ้าก็ช่วยกันกูเรียกอีกตลอดเวลาตาเกิลไม่ได้อยู่ติดที่เลยแกวิ่งพล่านไปมาตามหาดทรายชายน้ําตรงนั้น ครั้นแล้วก็ติดตามรอยหมอเติมพันธุ์เข้าไปในชายป่าซึ่งชั้นแรกปกคลุมไปด้วยกอหญ้าสลับกับต้นเตยและรกมากขึ้นทุกทีขณะที่ใกล้เชิงเขาเข้าไปในที่สุดก็หยุดชะงักก้มลงหยิบอะไรขึ้นมาใส่ฝ่ามือพิจารณาอยู่สักครู่จึงหันมาร้องเรียกข้าพเจ้าว่านายหมอม่อยู่แถวนี้หรอกนายแต่คนเรียกไปให้เปลืองลมเปล่าๆข้าพเ,เจ้าได้ยินก็ใจหาย รีบวิ่งตรงไปหาแกทันทีตะเกิลชี้ให้ดูบริเวณพื้นดินซึ่งกอหญ้าถูกเหยียบย่ำยับไปใหม่ๆต่อมาก็แบ์สิ่งที่อยู่ในมือให้ดูมันเป็นใบไม้ที่โลหิตสดๆหยดหนึ่งติดอยู่และสีเพิ่งจะเปลี่ยนไปข้าพเจ้าได้ยินตัวเองถามด้วยเสียงสั่นๆเพราะความหวั่นหวาดว่าหมายความว่าไรตะเกิลน,นายเห็นรอยตีนเปล่าเหล่านั้นแล้วตะเกิลหมายความว่าเจ้ารอยเท้าเหล่านั้น จะเป็นใครก็ตามช่วยกันกลุ่มรุมจับเอาตัวหมอเติมพันไปในตาพรานของเตเกิลบอกอย่างนั้นเพียงแต่เตเกิลไม่รู้ว่ารอยเลือดหนีบเป็นของหมอเติมพันหรือของใครการสำรวจตรวจบริเวณน,นั้นอย่างถีถ่วนต่อมาปรากฏว่านอกจากรอยเท้าที่สับสนอยู่บนพื้นดินซึ่งปกคลุมไปได้วยกอหญ้าเป็นยมยมและหยาดโลหิตที่หยดเบื่อราดอยู่รอบบริเวณแล้วเรายังพบกริดเล่มหนึ่ง ซึ่งคงจะเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ตกอยู่ระหว่างกอหญ้าลักษณะของมันแปลกไปกว่ากริดทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาแล้วในชวามาลายูทั้งรูปและลวดลายก็ดูเหมือนจะเป็นของยุคหนึ่งสมัยใดซึ่งผ่านพ้นไปเป็นเวลาช้านานแล้วแม้กระนั้นมันก็ยังไม่ทําให้เราสะดุ้งไปตามๆกันเท่ากับอีกอย่างหนึ่งซึ่งกลิ้งอยู่กลางดินห่างจากกริดเล่มนั้นออกไปไม่กี่ก้าว ข้าพเจ้ากระโดดเข้าไปก้มลงเก็บขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ส่งให้ร้อยเอกเรืองพลางตั้งกระทู้ถามแบบไม่หายใจว่าจําได้ไหมคุณเรืองว่าคุณเคยเห็นไอ้นี่มาจากที่ไหนมันปันอย่างเดียวกันกับที่หมอเติมพันให้เราดูครั้งนั้นไม่ใช่หรือคุณศักดิ์ถูกมันเป็นเหรียญกระสาบทองคําอย่างเดียวกันกับที่จาม,มาเทวีประธานแก่นายฐานต่างดาวคนนั้นและต่อมาประธานแก่หมอเติมพันขณะที่เขากลับออกมาจากจำลนคร คุณพระช่วยคุณศักนี่หมายความว่าอะไรกันจะหมายความว่าอะไรนอกจากว่าถ้าความเข้าใจของผมไม่ผิดหมอเติมพันธ์ก็ถูกชาวจามนครหรือคนพวกหนึ่งพวกใดที่ใช้เหรียญกระสาบนี่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนจับเอาตัวไปเท่านั้นมันอาจจะเป็นของหมอเติมพันธ์เปล่าไทยเหรียญกระสาบทองคำไทยนั้นหมอเติมพันธ์ยังฝากไว้ที่ผมเร็วเข้าเถอะคุณเรืองกลับไปปลุกคำปัน์กับพวกลูกหาบเหล่านั้นให้ลุกขึ้น แล้วตามผมกับตะเกิลไปร้อยเอกเรืองลังเลอย,อยู่หน่อยหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่าผมไม่เห็นด้วยเลยที่คุณศัก์กับตะเกิลจะล่วงหน้ากันไปเพียงสองคนอาจเกิดอันตรายได้เวลาเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ข้าพเจ้าตอบเราไม่ควรจะปล่อยให้มันล่วงไปแม้แต่นาทีเดียวถ้าหากหวังจะตามพวกนั้นกับหมอเติมพันธ์ให้ทันผมเกรงว่าเกิดไปคลาดกันหลงทางขึ้นจะยุ่งใหญ่ตะเกิลได้ฟังก็ยักไหล่พึมพันว่า กลัวอะไรกันหลงกันนายป้ายถนน,นในป่ามีถมไปที่ไหนไม่เห็นรอยตามพื้นดินดูกิ่งไม้ข้างทางถูกของตะเกินทีเดียวคุณเรืองอย่าลืมเครื่องหมายกับสัญญาณในป่าของเราในเวลาที่บังเอิญไปเกิดหลงทางขึ้นข้าพเจ้าว่าตกลงถ้าเป็นความประสงค์ของคุณศัก์อย่างนั้นเข้าหันหลังกลับมิ่งเหยาวไปที่ซึ่งคำปันกับพวกลูกหาบกำลังนอนพักเอาแรงอยู่ส่วนข้าพเจ้ากับตะเกิน ก็ออกติดตามรอยคนพวกนั้นกับหมอเติมพันต่อไปอย่างเร่งร้อนจากตอนล่างซึ่งพื้นที่เป็นดินปนทรายรอยเท้าเหล่านั้นนำเราขึ้นไปสู่เชิงเขาซึ่งเป็นหินและพื้นดินแข็งขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในที่สุดรอยเท้าเหล่านั้นหายไปตรงไหลเขาตอนหนึ่งซึ่งเป็นป่ารวกและมีทางลาดลงไปสู่หุบเขาตื้นๆข้างล่างระหว่างช่องแคบซึ่งสองข้างทางเป็นหน้าผาชัน การตรวจค้นร่องรอยในภูมิประเทศเช่นนั้นได้ผลไม่ต่างอะไรกับการเดาเรารู้ว่าหน้าผาทั้งสองข้างมีใช่ทางที่มนุษย์เดินดินจะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่หมอเติมพันธ์จะถูกพาตัวไปก็ตามช่องเขาเท่านั้นอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาข้อสันนิษฐานของเราก็เป็นความจรงิงเมื่อถึงลำห้วยตื้นๆซึ่งตัดผ่านเชิงเขาตอนนั้นและปรากฏรอยเท้าของหมอเติมพันธ กับผู้ที่คุมตัวเขาอยู่บนพื้นดินอย่างถนัดชัดเจนจากรอยเท้าเหล่านั้นเหมือนกันทําให้เราโล่งใจว่าหมอเติมพันยังไม่เป็นอะไรตราบใดที่เขายังเดินได้เป็นปกติและสม่ําเสมอเนื้อฝังห้วยตรงกันข้ามเราพบที่ซึ่งคนพวกนั้นและหมอเติมพันหยุดพักอยุดชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ออกเดินทางต่อไปผ่านป่าใหญ่ซึ่งร่มครึ้มอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ออกชายทุ่งโล่งเล็กๆตลอดทาง มือของตะเกิลเกือบไม่ได้อยู่ว่างไม่ถากเปลือกไม้ต้นที่ผ่านไปใกล้ที่สุดก็หักยอดหญ้าหรือเถาวันทำเป็นเครื่องหมายไว้เพื่อให้สะดวกเก่การติดตามของร้อยเอกเรืองและคำปันเราตะวันร้อนใกล้จะตกดินเราก็ข้ามพ้นทุ่งขึ้นไปสู่ไหลเขาอีกแห่งหนึ่งซึ่งลาดลงไปสู่ป่าไผ่และแม่น้ำซึ่งเป็นประกายอยู่ระหว่างยอดและเรียวของมันลู่ไปตามกระแสลมจนกระทั่งบัดนั้น จนกระทั่งเราพากันไต่ลงไปถึงป่าไผ่ดังกล่าวและข้าพเจ้าส่งปืนให้ตะเกิลขณะที่เดินลงไปทางฝั่งแม่น้ำเพื่อดื่มแก้กระหายและล้างหน้าสายตาจึงได้เหลือบเห็นตะเคียนขนาดมะหืมมาสามต้นนั้นเป็นครั้งแรกลักษณะอันแปลกของมันทั้งความสูงใหญ่ที่ไล่เลี่ยก,กันและระยะที่เรียงรายอยู่บนชายฝั่งตรงหน้าทำให้ข้าพเจ้าหยุดยืนพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งด้วยความสนใจในฝีมือของธรรมชาติ มากกว่าเหตุอื่นใดในขณะนั้นเองพอระลึกขึ้นได้ถึงวาจาของหมอเติมพัน์ <c oughs> ก็ถึงกับสะดุ้งสุดตัวอุทานออกมาว่าเราเจอเขาเจ็ดยอดตะเคียนยักษ์สามต้นลำทานใต้ดินแล้วก็จามนครคุณพระช่วยเป็นไปได้หรือตะเกินว่าตะเคียนสามต้นนั่นแหละที่หมอเติมพันธ์หมายถึงตะเกินบอกไม่ถูกนายว่านายหมอหมายถึงตะเคียนสามต้นนี้หรือสามต้นไหน แต่ชั่วอายตุตาเกินกับปู่ย่าตายายไม่เคยเห็นตะเคียนอะไรใหญ่โตอย่างนี้แต่และต้น3 0มสถึงสีกัขึ้นไปละกระมังแน่แล้วตาเกินนี่แหละปากทางเข้าไปสู่จามนครที่หมอเติมพันว่าแน่แล้วหมอกําลังถูกพาตัวไปหาจามเทวีรอยเท้าที่เกลื่อนอยู่ตามหน้าท่าตรงนั้นยืนยันความจริงอีกครั้งว่าหมอเติมพันถูกคุมตัวมาทางนี้และรอยหัวเรือที่เคยตลิ่งปรากฏอยู่ใหม่ใ แสดงว่าเขาน่าจะถูกพาตัวขึ้นหรือล่องตามลำน้ำสายนั้นไปไม่ใช่พาข้ามฝากเพราะไม่ปรากฏว่ามีเรือลำใดจอดอยู่ที่ชายตะิ่งฝั่งตรงข้ามเลยกำลังยืนพิจารณาหาเหตุผลอยู่ด้วยความครุ่นคิดนั่นเองตะเกินก็ก้มตัวลงเหนือชายตลิ่งที่เรายือนอยู่สักครู่ก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับพึมพำว่านายหมอบอกว่าไปตามน้านาย ทำไมแกถึงแน่ใจในข้อนั้นฮะตะเกินข้าพเจ้าซักเกือกนายหมอบอกดูรอยนั่นนายมันหนักกว่ารอยไหนไหนที่เกือกนายหมอทิ้งไว้เหมือนจะกระทืบรงแรงให้เราเห็นผิดสังเกตก่อนที่เขาจะก้าวลงเรือฉันเข้าใจตะเกินแต่นอกจากรอยเท้าที่ลึกเพราะแรงกดหรือแรงกระทือบอย่างตะเกินว่าหมอเติมพัน์บอกเจตนาอะไรไว้ถึงได้แน่ใจว่าเขาถูกลักตัวล่องไปตามน้ำ กบปลายเกือกนั่นไงละนายปลายเกือกไปทางไหนไหนายหมอไปทางนั้นมันอาจจะเป็นการสังเกตตามธรรมดาและข้อสันนิษฐานง่ายๆแต่คำทำนายของตาเกิลก็ถูกต้องทุกอย่างดังปรากฏในการต่อมาข้าพเจ้าเองขณะนั้นอาจจะไม่มีศรัทธาแก่กล้านักแต่เมื่อไม่มีหลักฐานและเหตุผลที่จะคัดค้านการเชื่อแก่จึงเป็นหนทางเดียวที่จะเลือกได้ปัญหาที่เหลืออยู่ก็มีแต่ว่า เราจะติดตามหมอเติมพันไปได้โดยวิธีใดในเมื่อปราศจากเรือและแพข้อนี้ตะเกิลแก้ได้ว่าถ้าเราข้ามทะเลสาบมฤตยูแห่งนั้นมาได้อย่างไรเราก็ควรจะตามหมอเติมพันไปได้โดยวิธีเดียวกันแต่การต่อแพรแม่ไม้ไผ่ซึ่งเป็นปัจจัยจะมีอยู่ในบริเวณนั้นอย่างอุดมสมบูรณ์เราก็จําเป็นจะต้องรอคําปันและพวกลูกหาบของเราด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าและตาเกินจึงต้องคอยอยู่ แต่กว่าร้อยเอกเรืองและพวกนั้นจะมาถึงเวลาก็พลบคำจําเป็นต้องรอกันไว้จนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้นตลอดคืนขณะที่คำปันกับพวกลูกหาบต่างพากันหลับเป็นตายเราสามคนต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นใกล้จานาครซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเข้าไปและคิดถึงการติดตามหมอเติมพันซึ่งจะเริ่มในวันรุ่งขึ้นข้อกังวลอย่างเดียวของเราอยู่ที่ว่า มันจะไปสิ้นสุดยุติลงตรงไหนและอย่างไรเท่านั้นปราศจากหมอเติมพันเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราจำเป็นต้องมอบให้แก่โชคชะตาปัญหาใดที่เผชิญหน้าก็แก้กันเป็นเรื่องๆไปข้าพเจ้าคิดถึงปากลำธารใต้ดินซึ่งสุดวิสัยที่จะบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนแม้กระนั้นมันก็ยังไม่เป็นที่สนใจเท่ากับการติดตามช่วยหมอเติมพันให้รอดพ้นจากมือของพวกที่คุมตัวเข้าไปเสียก่อน ความคิดนี้ครุ่นคิดอยู่ในสมองไม่เป็นอันหลับอันนอนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปทั่วสันพางกายจนกระทั่งร้อยเอกเรืองและตะเกินหลับไปแล้วเป็นนานข้าพเจ้าก็ยังนอนลืมตาอยู่เช่นนั้นนิ่งฟังเสียงกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยและมองดูดวงดาวที่ดาดดัดอยู่เต็มท้องฟ้าเสียงลมที่พัดมาต้องยอดซอและเรียวไผ่เสียดสีกันทำให้เกิดอุปาทานเหมือนเป็นเสียงเพลงอันไพเร้อของจามเทวี เสียงกบเทียนและจงโคร่งที่ร้องอยู่ตามซอกหินแห่งหนึ่งแห่งใดก็ฟังราวกับเพรีนำขบวนเสด็จของพระนางยิ่งนิ่งฟังนานไปความคิดจิตใจก็ยิ่งสงบหนังตาทวงหนักขึ้นกระแสลมอันสดชื่นช่ลมประสาทที่เคร่งเครียดให้ค่อยคลายในที่สุดก็เคลิ้มหลับไปพร้อมด้วยเสียงเหล่านั้นยังกังวาลอยู่ในหูและความสงบสุขุมประทับอยู่กับใจ เมื่อได้สติตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะด้วยสัญญาณเตือนบอกเรื่องอะไรก็ตามหูของข้าพเจ้าก็ยังแว่วเสียงนั้นทำนองเพลงโบราณอันไพเราะและเพรียเพียงแต่คราวนี้มันชัดเจนขึ้นจนสุดที่จะเชื่อได้ว่าอุปาทานวาดขึ้นจากเสียงของกอไผ่ที่ถูกลมพัดหรือกบเทียนขณะเดียวกันจมูกของข้าพเจ้าก็ได้กลิ่นหอมเอียนเอียนเหมือนควันกำยานปนกับดอกไม้ป่าบางชนิด ช่วขณะหนึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเสียงนั้นลอยมาในอากาศอย่างที่เคยปรากฏมาแล้วต่อมาก็คิดว่าล่องลอยมาเหนือพื้นน้ำพยายามเงี่ยหูฟังต่อไปอีกสักครู่จึงแน่ใจว่าดังมาจากตามชายป่าไผ่ข้างหลังนั่นเองฉันแรกอย่างแผ่วเบาก่อนแล้วก็ค่อยดังขึ้นและชัดเข้าข้าพเจ้าได้ยินเสียงกรอบกแกรบของใบไผ่แห้งที่ถูกเหยียบสายตาที่งัวงเงีย เหลือบเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มวอแบแวบอยู่ในแสงดาวสัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวกระตุ้นเตือนให้ข้าพเจ้าหันไปคว้าไรเฟิลคู่มือมาถือไว้แต่ก็รู้สึกว่ามันหนักเสียจนยกไม่ไหวตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืนแต่ก็ต้องล้มแปะลงไปใหม่เหมือนทารกที่แรกตั้งไขในตาของข้าพเจ้าพระศีรษาก,ก็หมุนติว้วโดยบอกไม่ถูกว่าเกิดจากอะไรในขณะเดียวกันเสียงเพลงโบราณ เสียงเพรีและเงาตะคุ่มเหล่านั้นก็ยิ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาสายตาของข้าพเจ้าจับอยู่กับภาพเหล่านั้นอย่างรางเลือนมือทั้งคู่พยายามประคองไรเฟินแฝดประจำชีวิตไว้แน่นลมจากชายเขากลุ่มหนึ่งพาเอากลิ่นหอมเอียนเอียนอัญชวนให้เวียนหัวปะทะหน้าข้าพเจ้าตะโกนเรียกร้อยเอกเรืองและตะเกิ้นเสียสุดแปลงเกิดแต่ก็ไม่มีเสียงหลุดออกมาจากลำคออันแห้งผากได้ ทุกคนนอนสลบสลายเหมือนถูกไมยราบสะกดทับด้วยความพยายามครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าตะเกียกตะกายลุกขึ้นชันเขางนเงียนอยู่รู้สึกศีรษะหนักเหมือนถูกสวมไว้ด้วยเครื่องประดาน้ำข้าพเจ้าพยายามยกริกบี้จุดสี่เจ็ดขึ้นแต่พอปากกระบอกปืนแหนขึ้นฟ้าเท่านั้นเองนิ้วที่แต่อยู่ที่ไกลก็เหนียวโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมด้วยเสียงระเบิดสนั่นวันไหวก้องอยู่ในหู ข้าพเจ้ารู้สึกตัวผงะไงไปข้างหลังด้วยกำลังถีบท้ายถอยฟาดกับพื้นดินเต็มแรงเสียงอู้เหมือนพายุที่พัดกล้องมาตามป่าเป็นสิ่งแรกที่หูของข้าพเจ้าได้ยินและละอองน้ำอันเย็นเฉียบกระเซ็นมาต้องหน้าเป็นสัมผัสแรกที่ข้าพเจ้าได้รับต่อมาก็รู้สึกว่าถูกโยนไปมาเหมือนทารกที่นอนเปลแม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่สามารถจะเพเยเปลือกตา ซึ่งหนักเหมือนถูกทวงด้วยตะกัวขึ้นได้ว่ากำลังตกอยู่ที่ไหนจนกระทั่งอีกอึดใจใหญ่ๆต่อมาขณะที่เสียงน้ำแตกซาและตัวถูกโยนลงน้อยกว่าเดิมนั่นเองก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วขึ้นข้างๆหูแม้จะไม่ได้เห็นตัวผู้พูดก็จำได้ว่าเป็นเสียงของตาเกิแลแผ่วเบาและเต็มไปด้วยความอ่อนประโหยเหลือเกินน้อยน้อยนอยเป็นอะไรไปหรือเปล่า ข้าพเจ้าพยายามจะยกมือขึ้นขยี้ตาขณะนั้นเองจึงได้คิดเป็นครั้งแรกว่าไม่สามารถกระทำได้เพราะถูกมัดไขว้หลังไว้ทั้งสองข้างข้าพเจ้ากระซิบบอกตะเกินทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ลืมตาว่าแก้เชือกที่ผูกมือฉันออกหน่อยตะเกินอยาขยี้ตาเหลือเกินลือไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรหรอกนายเขาเอาภาผูกตาเราไว้เท่านั้นเอง ระกินก็เหมือนกันนายฐานเรืองกับไอ้คำปันเป็นอย่างไรยังไม่รู้เลยข้าพเจ้ายังไม่ทันจะตอบแก้ว่าอย่างไรก็พอรู้สึกว่ามีมือเอื้อมมาแก้ปมผ้าซึ่งผูกติดกันไว้ที่ท้ายถอยออกชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆข้าพเจ้ายังไม่สามารถที่จะแลเห็นอะไรได้นอกจากแสงคบใต้ที่เคืองในตาและประกายวาวับของหินย้อยที่เหนือศีรษะเราผ่านไปเป็นระยะระยะ ต่อมาจึงได้แน่ใจว่าความสงสัยแต่แรกของข้าพเจ้าไม่ผิดเลยเมื่อปรากฏว่าขณะนั้นทั้งตาเกินและข้าพเจ้ากำลังนอนอยู่ในเรือชลาขนาดยาวซึ่งแล่นไปตามสายน้ำอันเชี่ยวกรากผ่านแก่งหินซึ่งระเกะระกะอยู่สองฝากข้างอย่างน่ากลัวอันตรายแม้กระนั้นด้วยความชำนาญของคนภายหัวภายท้ายเรือลำนั้นก็หลบแก่งเหล่านั้นไปได้อย่างปาฏิหาริย์ตะเกิลซึ่งผ้าผูกที่ตาไว แก้ออกแล้วอย่างเดียวกันกับข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งหันไปมองดูร,บรอบๆตัวอย่างงงๆพลางพึมพำนี่เขาจะพาเราไปลงนรกขุมไหนกันนั่นนายเสียงหัวเราะแจ่มใสและร่าเริงกังวานขึ้นท่ามกลางเสียงระลอกที่กระทบแคมเรือและคลื่นที่กระแทกฝั่งก่อนที่จะตอบแทนข้าพเจ้าว่าตกใจไปทำไมนายหน้าขาวจัง ข้ากำลังจะพาไปจานครข้าพเจ้าได้ฟังก็หันไปมองดูผู้พูดอย่างอัศจรรย์ใจแทบไม่เชื่อหูตัวเองและทันใดที่แลเห็นก็แทบไม่เชื่อสายตาอีกด้วยเพราะนั่งอยู่ทางหัวเรือถัดคนพายและเลยตะเกินไปคือหญิงสาวที่สวยที่สุดคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าพบมาแล้วในป่านี้หลอนแต่งขาวทั้งชุดผิวพันธุ์ผุดผาดเหมือนอยู่แต่ในรั้วในวงังที่ปลอยผมซึ่งกล้าวรัดไว้ข้างหลัง เสียบอุบะจำปาในตาอันคมวาวทั้งคู่เป็นประกายอยู่ในใบหน้ารูปไข่ไรฟันที่ปรากฏอยู่ระหว่างริมฝีปากอันปางขาวสะอาดราวกับไข่มุกข้าพเจ้าจ้องดูหล่อนด้วยกิริยาอันตะลึงครั้นคุมสติได้จึงถามว่าบอกฉันหน่อยว่าเธอเป็นใครแล้วก็เวลานี้ฉันกำลังอยู่ที่ไหนตามทางไปสู่จานาคร อย่างที่ข้าบอกคนหน้าลายแล้วข้าคืออรพินข้าหลวงของจามัตเทวีก็เพื่อนฉันอีกคนและพวกลูกขาบของเราเล่าเขากำลังตามมาในเรือลำหลังอีกประเดี๋ยวพอพ้นอุโมงค์นี้ออกแม่น้ำหน้าเมืองรุ่งสว่างก็ได้พบกันเราแกเชิกที่มัดมือฉันกับคนของฉันออกเสียก่อนไม่ได้หรือจะได้พูดได้คุยกันสะดวกขึ้นอีกสักหน่อยฉันมีอะไรอีกหลายอย่างเหลือเกิน ที่อยากจะถามเธอได้ถ้าท่านสัญญาว่าจะไม่พยายามหนีฉันจะมีปัญญาหลบไปพ้นมือของเธอเดอยงไรกันในถิ่นที่แปลกและปราศจากอาวุธคุ้มครองตัวอย่างนี้จามาเทวีคงเกลียวลงโทษฆ่าถึงตายถ้าท่านหลบหนีไปได้อย่างอย่างผู้หญิงคนนั้นใครสตีข้าพระเจ้าพยายามกลั้นใจ เพื่อหักห้ามคำอุทานที่ออกมารออยู่กับริมฝีปากแล้วสตีหนีไปได้สตีที่หมอเติมพันห่วงใยห,หนักหนาในอนาคตของหลอนข้าพเจ้านิ่งให้อรพินแก้เชือกที่ผูกข้อมือทั้งสองออกแล้วก็ลูบรอยที่ห่อเลือดเพราะถูกพันธนาการมานานด้วยความโล่งใจพลางบอกว่าฉันให้สัญญาว่าจะไม่พยายามหลบหนีไปไหนเลยระหว่างอยู่ในความดูแลของเธอถึงคนหน้าลายนี่ก็เหมือนกัน ฉันรับรองแทนเพราะเขาเป็นคนของฉันแต่ใครๆก็ไม่สำคัญจาม,มาเทวีกำชับแต่เรื่องท่านเท่านั้นครั้งหนึ่งเมื่อถึงจามนาครคนอื่นๆไม่มีทางจะไปไหนรอดได้แต่ท่านมีใช่เช่นนั้นท่านเป็นผู้ชายที่ไม่มีอะไรจะผูกพันท่านไว้ได้ท่านเป็นผู้ชายที่ไม่เคยยอมตกเป็นทาสของใครหรืออะไรแม้แต่หญิงงามหรือความรักโคนี้ตะเกินรับรองแทนนาย กะเรียงชาราเอ่ยขึ้นพลางถอนใจระวังแต่ตัวของเราให้ดีเถอะคนหน้าลายเราจะไปไม่รอดจากจามนาครอุย้ยมีผู้หญิงอย่างนายเสื้อขาวอยู่ตะเกินยอมตายใครเป็นคนบอกเธอถึงชีวิตส่วนตัวของฉันและคนอื่นๆเหล่านั้นจามะเทวีเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อช่วยชีวิตเราไม่เคยพบกันข้าพเจ้าถาม ฉันไม่เคยรู้ว่าจามาเทวีอยู่ในโลกนี้ด้วยซ้ำไปจนกระทั่งได้ข่าวลือจากเพื่อนของฉันผู้หายไปเขาไม่หายไปไหนอรพินตอบเวลานี้อยู่ในจามนครแล้วบางทีจะกำลังเข้าเฝ้าจามเทวีเธอรู้ดีว่าเขาจะมาเพราะฉะนั้นจึงสั่งให้พวกราชมันไปคอยต้อนรับถึงฝั่งทะเลสาบจามาเทวีรู้ดีว่าหลังจากถูกขับออกไปจากจามนครแล้วเขาจะกลับมาอีก พร้อมด้วยเพื่อนท่านผู้กล้าหาญไม่กลัวตายพร้อมด้วยคนหน้าลายเมียมากและพร้อมด้วยท่านผู้ไม่รู้จักว่าผู้หญิงกับความงามความรักคืออะไรท่านสงสัยว่าทำไมจามาเทวีจึงรู้ถึงชีวิตของท่านอ๋อจามาเทวีรู้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรในโลกนี้จามาเทวีรู้ตั้งแต่ท่านตกอยู่กลางฝูงช้างกลางป่าจามาเทวีรู้เมื่อท่านมาพักอยู่ที่ไร่ผีพราย ท่านถูกคนบรูรังควานท่านถูกคนลิงรังแกแต่แล้วก็แตกกระจายกลับไปท่านเผชิญกับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราในทะเลสาบและท่านก็ฆ่ามันตายจามเทวีรู้ทั้งนั้นทรงกำชับเด็ดขาดให้ข้าระวังท่านอย่าให้เป็นอันตรายเราคอยอยู่จนพวกท่านหลับจึงใช้ยารมให้สลบสไลยอย่าถือโทษข้าถ้าจะล่วงเกินอะไรไปบ้างเพราะเป็นคำสั่งของจามเทวี และคำสั่งของเธอเป็นสิ่งที่ใครๆจะละเมิดไม่ได้โทษของมันคือความตายงั้นเพื่อนของฉันหมอเติมพันที่พวกราชมันของจามาเทวีคุมเอาตัวไปอราพินได้ฟังก็หัวเราะพูดชายทำลายจารีตของจามนครคนนั้นจะไม่มีชีวิตกลับออกไปอีกเลยคราวนี้เพราะเขาขัดร,รับสั่งของจามะเทวี